คุณครูไม่อธิบายซ้ำนะคะเนื่องจากว่าประหยัดเวลานิดหนึ่งตรวจแล้วถูกต้องมีโจทย์มีการวิเคราะห์มีการแสดงคำตอบถูกต้องไม่โดนตัดเลยนะคะ10เต็มเมื่อวานได้เท่าไหร่คะ9ก็เป็น19ไม่แน่หรอกค่ะเดี๋ยวนิติภัทรก็ได้8ก็ได้นะคะเอาละค่ะปรบมือให้คนแรกก่อนแล้วเดี๋ยวก็ปรบมือคนสุดท้ายนะคะต่อไปนิติภัทร10เต็มเมื่อวานนี้10วันนี้ก็10รวมเป็น20นักเรียนบอกทำไมครูไม่หักบ้างครับโจทย์วิเคราะห์แสดงวิธีทำถูกต้องก็ไม่หักนะคะต่อไปจิราพรนะคะ10เต็มครูก็ไม่ทราบจิราพรได้เท่าไหร่นะคะวีทลา6ทับ1 10เต็มถ้ามีส่วนประกอบครบคุณครูให้หมดของสุกัญญาภาเรียบร้อยดีถูกต้องแต่สุกัญญาภาไม่มีการวิเคราะห์นะคะได้9ทันจิลาทันจิลานี่ผิดตรงไหนทันจิราเมื่อกู้ครบ200วันได้ดอกเบี้ยแต่โจทย์ถามหาเงินรวมขาด1คำตอบได้9นะคะชานนท์ชานนท์เมื่อวานไม่ทราบได้เท่าไหร่แต่วันนี้ชานนท์โดนหัก1เนื่องจากว่าไม่มีการวิเคราะห์ชานนท์บอกไม่ผมไม่รู้เรื่องเลยก็ชานนท์คุยอยู่ตอนนั้นนะคะต่อไปศิรภพศิรภพก็ไม่มีการวิเคราะห์ค่ะได้9หัก1ณัฐพรก็ไม่มีการวิเคราะห์หัก1มณีการไม่มีการวิเคราะห์หัก1ไม่เต็มแล้วนะปวันรัตไม่มีการวิเคราะห์หัก1จิรเมธมีค่ะมีโอ้โหก็บอกว่าครูเฉลียวฝากเงินโอ้โหฝากตั้ง 150,000 นะแต่ฝากตั้ง 150,000 ดอกเบี้ยร้อยละ10ได้ดอกเบี้ย150บาทเองอ่ะจิรเมธคิดผิดเปล่าคุณครูฝากเงินครูเฉลียวฝากเงิน 150,000 ดอกเบี้ย100ตั้ง10ได้ดอกเบี้ย150บาทจิรเมธนะอันนี้จริงๆถ้าไม่ผิดเลยดีมากเลยนะคะวะลินทรโดนหัก1โอ้ยมีนี่มีทำไมการวิเคราะห์ไปอยู่ข้างบนมันต้องเคาะทีหลังสิคะมันต้องโจทย์มาก่อนแล้วค่อยเคาะนะคะต่อไปใครเนี่ยแหมไอเลิฟยูซะด้วยเจนิพัทเจนิพัทไม่มีการวิเคราะห์สราวุธไม่มีการปีขอปรบมือให้ค่ะนี่แหละคือขาดความรอบคอบตรงไหนตรงที่ว่าตอนที่คุณครูสั่งอ่ะผมกำลังคุยอยู่อ่ะทำไมคุณครูไม่รอให้ผมหยุดคุยก่อนแล้วค่อยสั่งนะคะคุณครูก็ไม่สามารถมองเห็นได้นะคะดังนั้นนักเรียนต้องพยายามระวังเนี่ยเห็นไหมชานนท์พลาดไปนิดเดียวเพราะว่าชานนท์มัวแต่คุยอยู่นะคะชานนท์ไม่ต้องปฏิเสธนะคะเพราะชานนท์มีความสามารถพิเศษที่ไม่มีใครเหมือนคือสามารถคุยได้ตลอดเวลานะคะขนาดนอนหลับแล้วยังตื่นมานั่งคุยคนเดียวเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูสไลด์กันรูปเรขาคณิตที่นักเรียนเรียนไปเมื่อวานนี้มี2ลักษณะถ้าลักษณะแบนราบมีแค่เพียงด้านกว้างด้านยาวไม่มีความหนาเขาเรียกว่าอะไรคะแต่พอเพิ่มความหนาความสูงขึ้นมามันจะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติรูปเรขาคณิต3มิติที่เมื่อวานเรียนไปนั้นมีอะไรบ้างเมื่อวานถ้าห้อง3ตั้งใจต้องตอบได้หมดโดยที่ยังไม่ต้องดูรูปหรอกอ้าวตอบซิมีอะไรบ้างทรงทรงกลมเขียนอย่างไรทรงเขียนให้ถูกด้วยนะคะไม่ใช่ซอโซ่ซองอทรงนะต่อไปรูปที่สองทรงกระบอกสามกรวยนะคะมีกรวยมีทรงกระบอกมีอะไรอีกปริซึมอะไรอีกมีพีระมิดมีปริซึมอีกสักหนึ่งสิอะไรคะลูกบาศก์อาจใช้ได้ปรบมือตนเอง
นักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูวันนี้ยังไม่ให้ดูของจริงแต่เดี๋ยวจะเป็นการทดสอบโดยคุณครูใช้นักเรียนศึกษาจากสไลด์ก่อนแล้วให้นักเรียนมาหยิบของจริงคนละ1ชิ้นแล้วให้เธอเนี่ยเป็นคนอธิบายเลยเพราะว่าเธอเรียนจากสไลด์แล้วเธอจะมีความชำนาญมากหนูมาหยิบปั๊บหนูสามารถบอกได้เลยว่าอะไรส่วนไหนเขาเรียกว่าอะไรนะคะเริ่มต้นรูปเรขาคณิต3มิติรูปแรกคือทรงกลมอย่างเช่นลักษณะก็เหมือนกับพวกอะไรนะมะนาวปิงปองฟุตบอลหรือแตงโมก็ได้กลมไหมกลมเอาที่มันกลมๆนะไม่กลมไม่เอาส้มอะไรอีกลูกตาลูกตาลูกตากลมไหมกลมลูกตาตรงไหนกลมอ๋อข้างในต้องควักออกมาดูนะลูกควักออกมาดูสีดำๆใช่ไหมกลมไม่เชื่อลองควักออกมาดูแล้วเก็บเข้าไปโอ้อย่านะอย่าลองนะคะทรงกลมก็มีลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าส่วนต่างๆของรูปวงกลมเนี่ยมันก็ดูยากเพราะรูปวงกลมนี้มันจะมีผิวโค้งเรียบถ้านักเรียนผ่าออกไปปั๊บจุดศูนย์กลางนักเรียนต้องหาจุดศูนย์กลางให้เจอจุดศูนย์กลางออกมายังเส้นรอบวงนี้จะมีระยะห่างเท่ากันตลอดแต่ถ้านักเรียนหาจุดศูนย์กลางไม่เจอมั่วเอาแล้วนักเรียนก็บอกไม่เห็นมันเท่าเลยก็เพราะว่านักเรียนหาจุดศูนย์กลางไม่ถูกต้องนะคะถ้ารูปนั้นเป็นทรงกลมจริงผ่าออกมาปั๊บเหมือนแตงโมแผ่ออกมาก็จะมีกี่ส่วน2ส่วนจะเห็นสีอะไรของแตงโมสีแดงหาจุดตรงกลางแล้ววัดไปยังเส้นรอบวงนะคะยกเว้นว่าแตงโมมันไม่กลมนะคะทรงกลมจะมีผิวโค้งเรียบนะทุกจุดบนผิวห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากันต่อไปทรงกระบอกเอ๊ะถ้าพูดถึงทรงกระบอกนึกถึงอะไรคะนักเรียนแก้วน้ำกระบอกข้าวหลามดีมากเลยกระบอกข้าวหลามเพราะว่าลักษณะของข้าวหลามเนี่ยมีลักษณะเฉพาะคือต้องเป็นทรงกระบอกเพราะว่าทำมาจากไม้ไผ่นี่กลมไหมกลมกระบอกไหมมีใครไหมที่บอกว่าไม่เหมือนข้าวหลามบ้านเราเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมทรงปรีซึมมีไหมไม่มีนะคะไม่มีนะคะข้าวหลามจะลักษณะเป็นทรงกระบอกอย่างเดียวนอกจากแก้วน้ำข้าวหลามมีอะไรอีกกระติกขวดน้ำปิ่นโตปิ่นโอไปไกลนะปิ่นโตหลอดไฟดีมากแสดงว่ารู้จักแล้วเหรียญบาทล่ะคะใช่ไหมนักเรียนใช่เหรียญบาทไม่ใช่แล้ววางเหรียญบาทวางเหรียญซ้อนกันขึ้นมาเป็นตึบเลยใช่ถ้าเพิ่มความหนาขึ้นมาปั๊บก็จะกลายเป็นทรงกระบอกนะคะมาดูลักษณะของทรงกระบอกนะคะรูปร่างเป็นแบบนี้นะคะด้านที่เป็นสีแดงๆนี้เขาเรียกว่าจำนะเดี๋ยวเธอต้องออกมาพูดเขาเรียกว่าหน้าตัดหรือหน้าตัดหรือฐานนะคะใครมีปัญหาคะแล้วส่วนล่างนี้ล่ะเขาเรียกว่าอะไรเขาก็เรียกว่าหน้าตัดหรือฐานเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเหมือนกันเท่ากันลักษณะของทรงกระบอกมีผิวหน้าตัดหรือฐานทั้งสองเป็นรูปวงกลมแต่นักเรียนบอกไม่เห็นเป็นกลมเลยมันเป็นวงรีหรอกจริงๆแล้วมันรีหรือเปล่านักเรียนไม่รีนะมันต้องเป็นวงกลมเพียงแต่ว่าเวลาเราวาดให้เป็นวงกลมเลยได้ไหมมันได้แต่มันจะรู้สึกว่ามันผิดธรรมชาติถ้านักเรียนวาดแล้วกลมแล้วลากลงมาให้เป็นทรงกระบอกมันจะดูแล้วมันตลกนะคะไม่ได้มันต้องวาดให้เป็นวงรีแต่เราต้องเข้าใจว่ามันคือวงกลมต่อไปกรวยรู้จักกรวยไหมรู้จักส่วนใหญ่เห็นอะไรคะที่เป็นลักษณะเป็นกรวยถ้วยติ่มอะไรนะโรงพยาบาลเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อแก้วน้ำที่โรงพยาบาลไม่ใช่โรงพยาบาลนะคะแก้วน้ำที่โรงพยาบาลอะไรอีกหมวกปีใหม่นะคะลักษณะกรวยเป็นแบบนี้นะคะถามนักเรียนว่าด้านล่างเนี้ยมีรูปร่างเป็นรูปอะไรคะวงกลมเนี่ยเก่งมากเลยขนาดครูวาดไม่กลมยังครบนักเรียนยังมองออกเลยแสดงว่านักเรียนมองเป็นนะคะไอ้ส่วนที่เป็นวงกลมนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าฐานหน้าตัดหรือฐานก็ได้นะคะด้านบนนี้คือยอดแหลม
ดังนั้นลักษณะของกรวยคือมีฐานเป็นรูปวงกลมแล้วก็มียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาดเดียวกันกับฐานต่อไปอะไรคะลักษณะของพีระมิดคือด้านข้างก็เป็นรูปอะไรเอ่ยสามเหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะส่วนจะเป็นฐานอะไรนั้นนักเรียนก็คือตอบตามชื่อถ้าฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมมันก็คือพีระมิดฐานสามเหลี่ยมมาดูรายละเอียดค่ะส่วนที่เป็นเส้นๆเส้นๆเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสันหรือเส้นขอบส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมพื้นที่นี้เขาเรียกว่าหน้าข้างไม่ใช่หน้าแข้งนะหน้าข้างต่อไปส่วนที่เป็นเส้นๆเนี้ยเขาเรียกว่าสันหรือเส้นขอบดังนั้นให้นักเรียนดูนะส่วนที่มันเป็นเส้นๆทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าสันหรือเส้นขอบนะคะส่วนที่เป็นสีเขียวนี้ก็คือฐานนะคะต่อไปถ้าเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมมันก็คล้ายๆกันที่เป็นเส้นๆเรียกว่าอะไรเอาตอบสันหรือเส้นขอบนะคะสามเหลี่ยมนี้คือหน้าข้างนะคะเส้นด้านล่างนี้เรียกว่าอะไรคะสันหรือเส้นขอบพื้นที่ที่แรงเงาเรียกว่าเรียกว่าฐานนะคะเดี๋ยวถามเดี่ยวบ้างนะพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมนะคะเส้นๆนี้เรียกว่าสันหรือเส้น